วัสดีครับพอดีวันนี้ครับทำงานเกี่ยวกับเครื่องเจียพอดีนะครับก็เลยนึกอะไรออกนิดหน่อยนะครับเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปกติแล้วนะครับผมมีเครื่องเจียอยู่3ตัวนะครับเป็นของฮิตาชิ2ตัวนะครับเป็นสวิตช์ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นของมากิต้านะครับเป็นสวิตช์ด้านข้างแบบนี้นะครับสาเหตุที่ผมเลือกใช้สวิตช์ด้านบนแล้วก็สวิตช์ด้านข้างนะครับเนื่องจากว่ามันตำแหน่งของสวิตช์เนี่ยครับมันอยู่ใกล้มือเรานะครับมันเป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งานแล้วก็หลักๆเลยเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับแกที่แกได้รับอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องเจียนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้เครื่องเจียนะครับใส่ไปตัดกระเบื้องแล้วก็ตัดกระเบื้องนะครับใบตัดกระเบื้องเนี่ยครับมันก็จะเป็นใบตัดเพชรนะครับแล้วก็ฟันมันเนี่ยมันก็จะมีร่องเป็นหยักนิดหน่อยที่สามารถจะเกี่ยวถุงมือได้เข้าใส่ถุงมือทำงานนะครับแล้วก็คราวเนี้ยใบตัดนะครับมันเกี่ยวถุงมือเข้าไปแล้วก็ใบตัดก็ตัดเข้าไปในเนื้อลึกพอสมควรเลยนะครับแต่โชคดีที่ตอนที่ใบเครื่องเจียนะครับมันพันถุงมือไปนะครับมันก็กำลังมันก็ลดลงไปเยอะแล้วครับเขาปัญหาก็คือเขาไม่สามารถปิดสวิตช์เครื่องเจียนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สมมติว่าอันนี้เป็นสมมติให้ดูแล้วกันนะครับมันติดอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันตัวเครื่องเนี่ยครับมันติดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับมันตัดเข้าไปในเนื้อเขาก็เลยเอาตัวเนี่ยครับกดหินเจียแนบกับมือไว้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องเจียเนี่ยมันก็พันถุงมืออยู่นะครับมือเนี่ยก็ปล่อยไม่ได้นะครับถ้าเกิดปล่อยเนี่ยตัวหินเจียมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะสะบัดนะครับเขาก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนนะครับที่ทำงานด้วยกันให้มาถอดปลั๊กให้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ในกรณีนั้นนะครับก็คือสวิตช์เนี่ยครับมันอยู่ด้านท้ายนะครับเขาปล่อยมือแล้วมาปิดสวิตช์เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดสวิตช์เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆมือลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถทำงานด้วยมือเดียวนะครับสะดวกขึ้นนะครับปิดเปิดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าผมทำงานมือเดียวนะผมจับลักษณะแบบนี้นะครับมือผมนิ้วโป้งเนี่ยครับก็พร้อมจะปิดสวิตช์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับท่าทางการทำงานของผมจริงๆเนี่ยเวลาผมทำงานมือเดียวนะครับมือจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าจะปิดก็ง่ายที่เดียวนะครับก็เลื่อนมือมาอย่างนี้ก็ปิดแล้วนะครับอันนี้ในเคสที่สมมติเราต้องจับชิ้นงานด้วยมือข้างซ้ายแล้วเจียด้วยมือข้างขวาลบคมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีของสวิตช์แบบนี้นะครับสวิตช์ด้านข้างแบบนี้นะครับสะดวกมากนะครับส่วนของฮิตาชิก็เช่นกันนะครับปกติแล้วถ้าผมทำงานมือเดียวเนี่ยมือผมจะอยู่ลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าบอดี้ของฮิตาชินะครับค่อนข้างจะอวบนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในกรณีที่มันเกิดปัญหาอะไรผมก็สามารถปิดได้ทันทีเนื่องจากว่านิ้วผมนะครับมันอยู่ทับบนสวิตช์พอดีนะครับก็กดมือลงไปเนี่ยมันก็จะเด้งปิดทันทีนะครับอันนี้ปิดไปละเมื่อกี้เปิดนะครับเปิดมันก็อยู่ลักษณะนี้แล้วก็ตัวผมเนี่ยจะจับเห็นเจียลักษณะแบบนี้นะครับก็กดอุ้งมือลงไปมันก็ปิดทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีหลักๆของมันเลยนะครับที่ผมเลือกใช้สวิตช์แบบนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวความปลอดภัยในการเลือกใช้เครื่องเจียนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่าสวิตช์ท้ายครับมันไม่ดีแต่อย่างใดนะครับก็มันขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับแล้วก็มุมมองในการใช้งานของเรามากกว่านะครับก็อีกอย่างนึงนะครับจากที่ผมใช้เครื่องเจีย2แบบนี้มานะครับความแตกต่างของมันเลยก็คือเรื่องขนาดของบอดี้นะครับของฮิตาชินะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ขายดีมากๆของเขานะมันเนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างถูกนะครับบอดี้นะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาเราทำงานมือเดียวเนี่ยผมก็จะพยายามจับให้แน่นที่สุดนะครับผมถึงได้จับท่านี้นะครับก็เวลาทำงานนานๆเนี่ยครับเนื่องจากว่าตัวมันใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราเมื่อยมือได้ง่ายนะครับส่วนของมากิต้าเนี่ยมันจะเป็นแบบสลิมบอดี้นะครับก็จะจับได้ถนัดขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเมื่อยน้อยลงนะครับก็อันนี้เพื่อนๆที่กำลังจะเลือกซื้อเครื่องเจียนะครับก็ลองมองสองข้อนี้ไว้ก็แล้วด้วยกันแล้วกันนะครับเอาไว้พิจารณานะครับในการเลือกซื้อก็เรื่องสวิตช์นะครับเราถนัดหรือเปล่ากับสวิตช์แบบท้ายแบบนี้แล้วก็ลองไปใช้สวิตช์แบบนี้ดูว่าถนัดไหมนะครับสาเหตุที่ผมเลือกแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วความสะดวกสบายข้อที่2ก็คือเรื่องของไซส์ของบอดี้นะครับขนาดของบอดี้ขนาดของตัวของเครื่องเจียนะครับว่าเราจับถนัดมือหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิด
เราชอบก็จริงแต่ว่าเราจับไม่ถนัดมือนะครับเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เราเมื่อยล้าแล้วก็หมดสนุกในการทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเลือกซื้อเครื่องเจียร์นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ